การที่คนป่วยหายป่วยเป็นเรื่องดีครับพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะใครก็ตามที่เจ็บป่วยและหายป่วยเป็นเรื่องดีไม่ว่าใครก็ตามนะครับเพราะเขาจะได้มีชีวิตเป็นขวัญใจให้กับลูกหลานต่อไปมีโอกาสที่มาชื่นชมผลงานและรับกรรมกับสิ่งที่ทำไม่ดีเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเป็นแต่ประเด็นที่ผมอยากเรียนก็คือว่าเมื่อวานนี้ทะเลาะกันกฎกระทรวงออกสมัยนายจุรินทร์ความจริงประเด็นเรื่องกฎกระทรวงเรื่องของการปฏิบัติกับนักโทษนั้นในความเห็นผมนะครับดีครับไม่ว่าออกในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์หรือออกสมัยนี้ก็ตามผมไม่ตำหนิเลยครับปัญหามันแต่เพียงว่าแต่ละข้อนั้นได้มีการปฏิบัติหรือไม่นี่คือประเด็น